รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโชคชะตาเล่นกลให้สองคนได้มาเจอกันแต่กลับตัดหนทางคอยคว้าคอยกันไม่ให้ฉันไปหาเธอสวัสดีครับผมขอบริจาคเงินกับมูลนิธิโรคหัวใจหน่อยไหมครับครับผมขอบคุณครับลูกค้ากรอกรายละเอียดนะครับได้ครับฉันจะไปเลี้ยงข้าวกลางวันให้กับเด็กกำพร้าจะไปด้วยไหมอ่ะทำไมอยู่ๆถึงคิดจะไปทำบุญเนี่ยโยเขาอยากทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้คุณวสีนะคะถ้าคุณหมอว่างอ่ะไปด้วยกันนะคะแต่คนไข้ผมเยอะนะครับ มาด้วยกันนะคะไปกันหลายๆคนน่ะสนุกดีออกเป็นไรเนี่ยทำตัวอย่างกับเด็กไปได้ก็จะไม่ให้ฉันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะทุกคนก็เกลียดฉันหมดอะโยก็เกลียดฉันหมอเองก็เกลียดฉันนี่ก่อนที่คุณจะโทษคนอื่นเนี่ยลองถามตัวเองก่อนดีกว่าแม้ว่าที่ทำลงไปมันสมควรถูกเกลียดหรือเปล่าก็ใช่สิฉันทำอะไรมันก็ผิดไปหมดอะพ่อแม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆของฉันรู้ไหมหมอว่าฉันเป็นลูกที่ถูกเก็บมาเลี้ยงฉันไม่เคยได้ความรักหรอกแล้วพอเขามีลูกของตัวเองฉันก็หมดความสำคัญและยายวสีก็ได้ทุกอย่างไปหมดได้ความรักไปหมดทุกอย่างแต่ถ้าที่ผมรู้มาคุณอาเทิดพงศ์คุณอาลลินก็ดูแลคนดีไม่ใช่หรอครับเขาก็แค่ดูแลตามหน้าที่ของเขาเท่านั้นแหละพวกเขารักแต่เอวสีเขาไม่เคยรักฉันหรอกแต่มันไม่ใช่ความผิดคุณอมรศรีนะครับแล้วมันเป็นความผิดของฉันหรอหมอฉันก็แค่ต้องการความรักอะเยาวศรีอ่ะเยาวศรีทำให้ชีวิตฉันเป็นแบบนี้อ่ะฉันไม่ชอบฉันเกลียดเยาวศรีไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยมันเป็นเพราะตัวคุณเองมากกว่าครับคุณพิมพ์
ีอะไรอ่ะคุณดูนิดหน่อยครับมาเชิญครับคุณพิมบอกได้หรือยังเนี่ยต้องหาสมาธิใหม่ผมอยากให้คุณดูเด็กๆพวกนี้พวกเขาเป็นเด็กกำพร้าเหมือนคุณแล้วฐานะทางบ้านของเขาก็ไม่ได้ดีเท่าคุณด้วยซ้ำแต่พวกเขาก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสก็เขาไม่มีตัวเปรียบเทียบเหมือนฉันนี่ทุกคนที่นี่ก็เท่าเทียมกันหมดไม่นะครับเด็กๆพวกนี้ก็ยังต้องไปโรงเรียนไปเจอเด็กคนอื่นที่มีพ่อแม่มีครอบครัวและฐานะที่ดีกว่าแต่พวกเขาไม่เสียเวลากับเรื่องพวกนี้เขาไม่เอาเวลาไปเปลืองกับการโกรธเกลียดหรือน้อยเนื้อต่ำใจในชะตาชีวิตของตัวเองคุณรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะที่นี่สอนให้มองกับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ขาดคนเราทุกคนก็ล้วนมีตำหนิแหละครับคุณแต่ถ้าเรามัวแต่มองปมด้อยของตัวเองแล้วเอามาใช้เป็นเหตุผลในการทำร้ายคนอื่นเราก็จะจมอยู่ความทุกข์แล้วสุดท้ายเราจะไม่มีความสุขจริงแล้วชีวิตของคุณพิมพ์ก็มีอะไรดีๆเยอะนะครับผมว่าถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดคุณจะมีความสุขมากกว่านี้คุณหมอกำลังจะบอกว่าให้ฉันเปลี่ยนความคิดถึงแม้บางสิ่งบางอย่างมันจะไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรอใช่ครับถ้ามีคนมาทำร้ายคุณคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำร้ายเขากลับผมถามคุณนะคุณพิมเวลาคุณโกรธใครสักคนเนี่ยคนที่ไม่สบายใจคือคุณหรือคนที่คุณโกรธหมอเนี่ยไม่น่าจะเป็นหมอนะน่าจะเป็นพระมากกว่าหมอหมอช่วยพูดให้โยเลิกโกรธฉันได้ไหมบอกแล้วใช่ไหมจ๊ะว่าเราฝึกงานที่ KTV เป็นสำนักข่าวจ้ะเขียนอะไรมาจ๊ะนึกว่านิยายโอ้ตาย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 พี่สอนเขียนสคริปต์พี่สอนเขียนข่าวไม่รู้จักจำแกไปเตรียมการประชุมด้วยจ้ะเอกสารอยู่ข้างหลังห้องไปจ้ะไปให้หมดพี่นุ่นนี่ปวดหัวค่ะไปบาดแก้วมานี่สิฉันขอถามเธอหน่อยได้ไหมว่าเธอรับเด็กฝึกงานที่ไหนมาฉันสอนเขียนสคริปต์ก็เขียนไม่ได้ฉันนึกว่าฉันต้องไปพรีเซนต์ขายแชมพูเข้าใจไหมดูนี่ปวดหัวมากมากตอนที่ฉันเข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยนะทำไมฉันถึงทำใจได้ง่ายใจเย็นๆค่ะน้องเพิ่งเข้ามาใหม่เอาเป็นว่าค่อยๆฝึกไปกันเนาะตอนฉันเข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยนะฉันไม่เห็นจะเป็นแบบนี้เลยฉันเนี่ยเขียนสคริปต์ครั้งแรกฉันก็สามารถอ่านข่าวได้เลยดูสิเลยนี่คืออะไรท่านทุกคนคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสิบนาทีเข้าห้องประชุมกันนะคะพร้อมนะครับทำไมถึงคุณไม่รู้เรื่องอ๋อสอนเขียนพี่ซีมาเฮงเหรอแล้วพี่จอยพี่ระเวงอ่ะโอ้ไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะสองคนนั้นต้องแอบไปผจญภัยกันแน่ๆเลยพี่จอยอุ้ยอุ้ยทันแล้วนั่นแหละ
นี่ครับพี่เวงเมื่อไหร่พี่จะเลิกปกปิดร่องรอยการผจญภัยของพี่เนี่ยทุกคนเขาดูออกหมดแล้วนะพี่ใช่แล้วรอบนี้เนี่ยนะไปจับพวกค้ายาเสพติดหรือว่าทลายโรงงานเถื่อนกันอีกจ้ะโอ้ยรอบนี้เจ๋งกว่านั้นอีกฉันได้หลักฐานเอาผิดพวกลักลอบฆ่าสัตว์ป่าสงวนคลิปชัดเสียงเคลียร์รับรองคราวนี้ดิ้นไม่หลุดแน่นอนถูกดิ้นไม่หลุดเดี๋ยวสักพักก็เป็นข่าวอีกอ่ะนี่ไอ้ชุนแกนี่ด่าฉันเหมือนที่พี่มีเคยด่าไว้เป๊ะเลยนะอีนี่จะเป็นหวดอีพี่จอดถ้าเกิดว่าปากมันว่างมากหาอะไรคาบไหมทุกคนคะเราว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วค่ะเข้าห้องประชุมกันดีกว่าค่ะโอ้ดีค่ะประชุมค่ะประชุมไปเลยประชุมเนาะประชุมผมปรึกษาหน่อยดีพี่อะไรอยากจะปรึกษาเรื่องปานแก้วอะฉันให้มันอยากมองเต็มตาแค่เธอเปลี่ยนลุกหัวใจก็ลุกรุกเธอตลอดเวลาใจฉันร้อนทุกทีที่เธอมองมาใครมีหน้ามาใครมีหน้ามาขอมาดับร้อนที่ใจยิ่งเจอกับเธอทีไรยิ่งชอบยิ่งถูกใจจังอยากบอกว่าไลค์ว่าไลค์ว่าไลค์ทางคู่เธอเลยร้อยครั้งเธอดูดีคำพูดก็ดูน่าฟังมันทำให้ชอบมากขึ้นมากขึ้นถึงขั้นสุดท้ายแล้วเธอLook like love พอเธอเนี่ยก็มาเป็นอันต้องมองต้องมอง Look like love ยิ่งมองไปนานๆยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ Look like love พอชอบไปนานๆยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก Look like love ขยับ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 อยากบอกว่า love เลย love มัน love เลย Look love ก็เลยก็เลยต้อง love ไง love ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมันเลยจึงเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป love love you baby yeah 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 อยากบอกมัน love เลย love มัน love เลยลุกแล้วก็เลยก็เลยต้อง love ไง love ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมันเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป love love you baby look like love พอเธอเนี่ยก็มาเป็นอันต้องมองต้องมอง look like love ยิ่งมองเป็นนานๆยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ look like love พอชอบเป็นนานๆยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก look like love ขยับ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 อยากบอกว่า love เลย love มัน love เลย look love ก็เลยก็เลยต้อง love ไง love ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมันเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป love love you baby เอ้ยรู้กันก็ไม่บอกอ่ะอ้าวพี่สาวสวยๆครับขอดอกไม้ของน้องชายสุดหล่อหน่อยครับปานแก้วจ้าแต่งงานกับชุนนะรับกินไหมรับสิคนรอเยอะแยะเนี่ยอายเขาWe'll be right back.
แล้วไงแล้วก็ไม่บอกฉันก็ไม่รู้นะแต่ถ้าอยากมีอย่างเงี้ยเธอก็คงไม่ต้องรอใครแล้วแหละทำไมอ่ะเพราะฉันว่าฉันคงเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายของเธอแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแย่งซีนผมทำไมเนี่ยเอานะไม่ได้แย่งซีนก็ถือว่างานเนี้ยเป็นงานของเราแล้วกันพี่สาวสวยๆครับขอดอกไม้ของน้องชายสุดหล่อนะครับปานแก้วจ้าแต่งงานกับชุนนะรับกินไหมรับสิคนรอเยอะแยะเนี่ยอายเขาบอกฉันก็ไม่รู้นะแต่ถ้าอยากมีอย่างเงี้ยเธอก็คงไม่ต้องรอใครแล้วแหละทำไมอ่ะเพราะฉันว่าฉันคงเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายของเธอแล้วอ่ะเฮ้ย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 พี่จอดแต่กันได้วะพี่จอดพี่จอดฮะมาแย่งซีนผมทำไมเนี่ยเอานะไม่ได้แย่งซีนก็ถือว่างานเนี้ยเป็นงานของเราแล้วกันทุกคนบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนดื้อเอาแต่ใจหัวแข็งถ้าเกิดว่าผมคบกับคุณไปเนี่ยผมต้องปวดหัวมากๆแน่ๆแต่ผมอยากลองดูระเวงแต่งงานกับผมเถอะนะไม่คิดจะรักคนอื่นอีกแต่งงานกับผมนะก็ได้แป๊บนึงรีบรับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีค่ะสำนักงานข่าว KTV ค่ะฮะอะไรนะเฮ้ยอะไรอะไรค่ะเข้าใจแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวลุนี่จะบอกทุกคนให้เองค่ะ
สวัสดีค่ะมีมีอะไรเปล่าไม่ดูเครียดจังงานเข้าแล้วพวกเราเฮ้ยอะไรอ่ะพี่งานใหญ่ด้วยรายการข่าวของพวกเราอ่ะถูกเสนอชื่อให้เข้าจริงรายการข่าวยอดเยี่ยมอีกแล้วเอาจะตกใจเลยเมื่อกี้นี่นึกว่าใครเป็นอะไรอีกจริงเหรอพี่จริงสิต้องตัดชุดใหม่ไหมเนี่ยโอ้โหต้องตัดชุดใหม่ที่ไหนวะเนี่ยแต่งหน้าพี่แล้วก็เลยต้องไปรับรางวัลที่ไหนอ่ะตึกสูงไงครั้งที่แล้วค่ะโอ้แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยพี่จอนหายไปไหนอ่ะพี่ป้าพี่ไปพี่ไปซื้อชุดไม่ได้นะพี่จอนไปแต่หนูนี่ไปเฮ้ยไม่ไปไม่ได้แล้วไปต้องไปไปแล้วไปซื้อค่ะถอนเงินหน่อยค่ะครับผมเดี๋ยวลูกค้าเซ็น2ห้องนะครับค่ะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโยวันนี้โยมีเวลาว่างไหมคะกลองเพิ่งเปิดรีสอร์ทใหม่นะคะกลองก็เลยอยากจะชวนโยไปเที่ยวยินดีด้วยนะครับกลองค่ะและเนี่ยเป็นบัตร VIP นะคะเข้าพักฟรีตลอดชีพเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะค่ะแล้วโยพอจะมีเวลาว่างไปเที่ยวกับกลองไหมคะพี่เพื่อนทำไมมาตั้งแต่เช้าเลยเพิ่งออกมาจากป่ามาหากาแฟกินเออวีจะมาบอกด้วยว่าอาทิตย์หน้าพวกพี่จะเข้าไปทำแนวป้องกันไฟป่ากันสนใจเปล่าได้เลยโอเคงั้นก็เตรียมตัวเลยเดี๋ยวจะไปด้วยกันนี่ยังไม่ได้ของเลยเหรอเออลืมสั่งกาแฟมาตั้งแต่เช้าเนี่ยไปได้ยายโอ้ยกาแฟกินเช้านี่นะไม่กินบ่ายได้แล้วไม่แล้วโอ้ยสวเนาะอะไรสวสูงไวนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณครับป้าแดงของในร้านมีอะไรหมดไหมถ้าเกิดว่ามีอะไรหมดผมจะได้ไปซื้อน้ำปลากระขาดน้ำตาลกระขาดผงชูรสกระขาดนมหลายอย่างอยู่เดี๋ยวป้าสิจดให้นี่เท่านี้หลายจดมาเด้อของสำคัญบักสองเศร้าบักสองเศร้าอะไรบักสองเศร้าอีหยังบักสองเศร้ากระซี่สิบนั่นเด้อีหยัง40เราเขาสิมาดองไส้เสือ11ตัวเอามากินเองอ่ะเออเอากินแล้วก็สู้ซ่าสู้ซ่าตัวคลายเครียดไปตัวจ้าเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้เด้อเออเครียดเครียดอ่ะไปดูกระทิงด้วยกันไหมป้าโอ้ยอย่าว่าจอแลนกระทิงนี่มือนั่นแลนขาสอดข้างไวเลยนะพี่เรานี่แลนทิมย่ายเลยไหมแลนแล้วเนาะกระทิงไหมใครสู้เนาะโอ้ยทิมผู้เฒ่านาทิมผู้เฒ่านาโอ้ยโอ้ยอยู่กันสองคนไม่เหงาอ่ะไม่หาเมียสักคนอ่ะอืมสาวๆท้ายตลาดเยอะแยะป้าไม่หาเมียสักคนนะป้าโอ้ยหาได้ก็มันก็บ่ถูกใจมันดอกมันเลือกสบาย
ใจมากของหน่อยนะคะไปเป็นเพื่อนครับขอบคุณมากเลยนะคะที่มอบรางวัลนี้ให้กับพวกเราทีมข่าวเปิดแฟ้มคดีดังอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่จอร์ดอรุณีอรชุนปั่นแก้วพี่อ้ํานะคะที่ช่วยทำให้รายการของเราสำเร็จแล้วก็ทำข่าวดีๆออกมาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะต้องขอขอบคุณคุณกวีค่ะขอบคุณมากๆค่ะโยคะคุณแม่ครับเก็บตังค์นะครับโยยังไม่ลืมคุณวสีอีกเหรอคะเปล่าครับผมแค่ดูเฉยๆตามภาษาคนรู้จักครับแน่ใจนะคะผมแค่ดีใจกับวสีที่เองก็ได้ชีวิตแบบเดิมกลับคืนมาก็เท่านั้นเองครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณกองทองสวัสดีค่ะเดี๋ยวไงรบกวนช่วยเตรียมห้อง VIP ให้เพื่อนกองด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะวิวที่นี่สวยมากเลยนะครับกองถ้าโยชอบเนี่ยโยจะอยู่กี่วันกี่คืนก็ได้เลยนะคะขอบคุณครับโยคะคุณควรจะรีแลกซ์บ้างนะคะผมแค่สงสัยคุณกวีว่าทำไมย้ายมาอยู่ที่นี่โดยไม่มีระเวงอ
เองเขาไม่รู้ค่ะว่าคุณกวีอยู่ที่นี่อ่ะจ้าบ่เข้าใจเลยกินไปหยังกระดอกกระเดียกาแฟดำน่ะเหม็นกระเหม็นคือว่าเวลากินกาแฟดำเนี่ยมันทำให้ผมคิดถึงคนที่ผมรักดูนี่เขายุ่งใส่ป้าคือบ่เห็นคือว่าเขาตายไปแล้วบ่ยังบ่ตายยังมีชีวิตอยู่ก็นักกันคือบ่อยู่น้ำกันไม่จำเป็นหรอกป้าบางทีคนรักกันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้โอ้บ่อันเดอร์สแตนเลยเอาหน้าแดงผมก็มีเหตุผลของผมเหตุผลเนี่ยคืออย่างนี้ป่ะที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยว่าตอนผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพผมมีคนที่ผมรักอยู่คนนึงแต่ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างเนี่ยผมทำให้เขาผิดหวังทำให้เขาเสียใจแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ดีพอที่จะได้เป็นคู่เขาผมรักเขามากแล้วผมก็อยากให้เขาเจอคนที่ดีกว่าผมผมก็เลยคิดว่าการที่ผมหนีมาอยู่ที่เนี่ยวันนึงถ้าเขาทำใจได้เขาจะได้เจอคนที่ดีๆที่ไม่ใช่ผมผมคิดว่ามันน่าจะดีกับเขาซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหมป้าเข้าใจผมหรือยังถ้าวันหนึ่งเขาทำใจได้แล้วเจอคนที่ดีกว่าผมมันก็คงจะดีกับเขาเหตุผลแค่เนี้ยไม่แค่นี้นี่ป้าคิดว่าวี่เนี่ยคิดผิดแล้วคิดผิดที่สุดยังบ่ให้อภัยเลยล่ะคือว่าจังสันถ้าป้าเป็นแฟนวี่พี่เฮ็ดแบบนี้กับป้าป้าสิบ่ให้อภัยวี่แม่แต่นิดเดียวเลยถ้าเขาจะไม่ให้อภัยผมหรือว่าเขาโกรธผมก็ดีแล้วให้เขาตัดใจไปจากผมเขาจะได้เจอคนที่ดีๆคิดแบบนั้นบ่ถึงวี่สิหนีไปสุดลาฝ่าเขียววี่คิดว่าวี่หนีหัวใจเจ้าของได้บ่เคยหูบ่บุพเพสันนิวาสถ้าสมมุติว่าวี่กับแฟนวี่ฮักกันเป็นคู่ชีวิตกันตั้งแต่ขาดตะแถนแน่นตะฝ่าบ่มือใดมือหนึ่งแฟนวี่กับวี่ก็อาจสิมาพอกันผมดีคิดผมดีคิดมีอะไรในหนังอ้าวเรื่องจริงว่ามันอินนี่ย่าท่านผู้ชมได้รับรางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมเลยนะครับมีคนมาสมัครเป็นนักข่าวรายการเราเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าปริมาณไม่เท่ากับคุณภาพนะคะกว่าเราจะได้คนที่เราต้องการเนี่ยต้องเทรนกันอีกเยอะเลยค่ะ
แน่นอนอยู่แล้วครับพวกเรายังไงก็ต้องเทรนเด็กใหม่แต่ถึงยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ยอมให้รางวัลไปตกอยู่กับสถานีอื่นแน่นอนครับใช่อ้าวมีอะไรแก้วคือแก้วจะมาตามเทปคดีฆ่าตัดต่อจากพี่ลุนีค่ะคิดว่าพี่ลุนีอยู่ในนี้เมื่อเช้าตอนพี่มาก็เห็นรถลุนีจอดอยู่แล้วนะอ้าวแล้วนี่ลุนีไปไหนอ้าวสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าทำไมพี่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเพิ่งมาเหรอเพิ่งมาเหรอเพิ่งมาวันแรกด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยมี ID Line มั้ยอ่ะงั้นเอาเบอร์โทรก็ได้มีเบอร์โทรป่ะพี่จะได้โทรหาเวลาสั่งงานใส่กระพงกาแฟอะไรอย่างนี้ไอพี่จอดเอ้าลุนีมานานยังอ่ะพอดีพี่รออยู่ป่ะไปทำงานดีกว่าหยุดเลยนะไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเออขอไอดีลงไอดีไลน์ขอเบอร์อะไรจะนอกใส่รู้ดีใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี่ยล้อเล่นไลน์เลยอะไรเมื่อกี้ถามว่าที่เนี่ยยุงไลน์เยอะไหมถ้าพี่จอทำตัวแบบนี้รู้ดีจะเลิกนะเฮ้ยรู้ดีรู้ดีจะพูดอย่างนั้นดิจะเลิกทำไมเราพี่จะมาโนไปเองสิที่รักนะมาโนมาโนอะไรไม่เชื่อคุณโยธามาทำอะไรครับผมมาหาละเวงครับโยอะไรของพวกพี่เนี่ยพี่ลูกนี้พี่จอยคะรู้เรื่องเขาทำไมเสียมารยาทเธอไม่อยากรู้เรื่องก็แล้วแต่เธอฉันอยากรู้อ่ะแล้วเดี๋ยวนะคะนี่ฟังเขาออกค่ะว่าเขาพูดอะไรบ้างโอ้ยมันจะไปยากอะไรอ่านปากสิดูปากนี่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูฟังพูดว่าอะไรก็บอกคุณสบายดีนะครับโอเคเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ๋อโอเคอะไรอะไรวะคุณวีตายแล้วเฮ้ยบ้าเฮ้ยขอไปด้วยโอ้ขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณพูดเหมือนคุณบอกว่าฟังเปล่าครับคือพี่วีตายแล้วเหรอครับปากเสียพี่จอร์จแต่ว่าจริงเหรอคะคุณโยธาไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับคุณกวีก็สบายดีครับผมเพิ่งเจอเขาเมื่อ2วันก่อนนะครับเจอครับครับแล้วตอนนี้พี่วีอยู่ที่ไหนแล้วเขาทำอะไรอยู่ครับโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ถ้างั้นเราก็เดินทางไปหาพี่วีกันเลยดีไหมดีไปเมื่อไหร่ดีล่ะนี่ไงก็เดี๋ยวชุนขอเช็คงานก่อนนะว่าว่างกันไหมถ้าว่างพร้อมกันหมดเนี่ยเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยดีมากใครจะไปก็ไปนะพี่ไม่ไปอ่ะอ้าวว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะครับพี่เวงทำไมพี่ไม่ไปอ่ะงานมีตั้งแยะไม่มีเวลาไปทำเรื่องไร้สาระหรอกนี่พี่เวงเห็นว่าเรื่องของพี่วีเป็นเรื่องไร้สาระหรอคะระเวงเธอตามหาพี่วีแทบพลิกแผ่นดินวันนี้เจอตัวพี่วีเธอก็จะไม่ไปตามเขากลับมาเนี่ยนะทำไมฉันต้องไปงอเขาด้วยอ่ะอ้าวฉันไม่ได้เป็นคนทิ้งเขาไปก่อนนะไม่ไปอ่ะเฮ้ยเหตุผลแค่นี้นะพี่จอร์ดจะให้ฉันไปวิ่งไล่ตามผู้ชายที่เขาไม่เห็นค่าเราเนี่ยนะไม่เอาอ่ะฉันไม่ทำหรอกเข้าใจตรงกันนะไม่ไปละเวงฉันไม่ได้จะให้เธอไปงอพี่วีนะฉันจะให้เธอไปด่าพี่วีต่างหากพี่ลูนีพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยเอาก็คิดดูสิว่าพี่วีน่าด่าไหมล่ะนอกจากทำผิดกับละเวงยังทำผิดกับพวกเราด้วยพวกเราเป็นห่วงแทบตายปล่อยพวกเราทิ้งไว้แล้วตัวเองไปนั่งชิวๆให้หรอไม่โอเคเออใช่รู้ดีอ่ะพูดอีกก็ถูกอีกใช่พี่วีทำงี้ไม่ถูกนะพวกเราต้องไปด่าเอ้ยไปเคลียร์ให้จบทำแบบนี้กับพวกเราได้อย่างไรใช่ผมเป็นเรื่องกับพี่จอร์ดพี่ลูกนี้นะครับงั้นเดี๋ยวชวนให้ป่านดูงานให้ละกันว่าพวกเราว่างกันเมื่อไหร่เนี่ยไปพร้อมกันหมดนี่เลยดีมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวป่านจะจัดการเคลียร์งานของพวกเราทุกคนให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งนี้เลยนะคะดีมากพอเคลียร์งานเสร็จจะได้ไปเคลียร์กับพี่วีกันพวกเราทุกคนจะได้ไปเคลียร์กันไปพร้อมกันไปด้วยกันหมดนี่แหละใจมันต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นก็ใจมันต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นพี่ลูกนี้พี่จอย
ียมารยาทเธอไม่อยากรู้เรื่องก็แล้วแต่เธอฉันอยากรู้อะแล้วเดี๋ยวนะคะนี่ฟังเขาออกค่ะว่าเขาพูดอะไรบ้างโอ้ยมันจะไปยากอะไรอ่านปากสิดูปากดูปากนี่เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูฟังพูดว่าอะไรก็บอกคุณสบายดีนะครับโอเคโอ้โหตัวเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอเคเพราะคุณวีตายแล้วเฮ้ยบอกเฮ้ยหมอไปด้วยขอโทษครับขอโทษครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณพูดเหมือนคุณบอกว่าฟังเปล่าครับคือพี่วีตายแล้วเหรอครับปากเสียพี่จอร์จแต่ว่าจริงเหรอครับคุณโยธาไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับคุณกวีก็สบายดีครับเฮ้ยผมเพิ่งเจอเขาเมื่อ2วันก่อนนะครับเหรอครับครับแล้วตอนนี้พี่วีอยู่ที่ไหนแล้วเขาทำอะไรอยู่ครับโอ้ยอย่างนี้ถ้างั้นเราก็เดินทางไปหาพี่บีกันเลยดีไหมดีไปเมื่อไหร่ดีล่ะนี่ไงก็เดี๋ยวชุนขอเช็คงานก่อนนะว่าว่างกันไหมถ้าว่างพร้อมกันหมดเนี่ยเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยดีมากใครจะไปก็ไปนะพี่ไม่ไปอ่ะอ้าวว่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะครับพี่เวงทำไมพี่ไม่ไปอ่ะงานมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีเวลาไปทำเรื่องไร้สาระหรอกนี่พี่เวงเห็นว่าเรื่องของพี่บีเป็นเรื่องไร้สาระหรอคะระเวงเธอตามหาพี่วีแทบพลิกแผ่นดินวันนี้เจอตัวพี่วีเธอก็จะไม่ไปตามเขากลับมาเนี่ยนะทำไมฉันต้องไปงอเขาด้วยอ่ะฉันไม่ได้เป็นคนทิ้งเขาไปก่อนนะไม่ไปอ่ะเฮ้ยเหตุผลแค่นี้นะพี่จอร์ดจะให้ฉันไปวิ่งไล่ตามผู้ชายที่เขาไม่เห็นค่าเราเนี่ยนะไม่เอาอ่ะฉันไม่ทำหรอกเข้าใจตรงกันนะไม่ไประเวงฉันไม่ได้จะให้เธอไปง้อพี่วีนะฉันจะให้เธอไปด่าพี่วีต่างหากพี่ลูนีพูดอะไรของพี่เนี่ยเอาก็คิดดูสิว่าพี่วีน่าด่าไหมล่ะนอกจากทำผิดกับระเวงยังทำผิดกับพวกเราด้วยพวกเราเป็นห่วงแทบตายปล่อยพวกเราทิ้งไว้แล้วตัวเองไปนั่งชิวๆนี่หรอไม่โอเคเออใช่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 ลูนีพูดอีกก็ถูกอีกใช่พี่วีทำงี้ไม่ถูกนะพวกเราต้องไปด่าเอ้ยไปเคลียร์ให้จบทำแบบนี้กับพวกเราได้อย่างไรใช่ๆๆผมด้วยกับพี่จอร์ดพี่ลูนีนะครับงั้นเดี๋ยวชวนให้ป่านดูงานให้ละกันว่าพวกเราว่างกันเมื่อไหร่เนี่ยไปพร้อมกันหมดนี่เลยดีมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวป่านจะจัดการเคลียร์งานของพวกเราทุกคนให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งนี้เลยนะคะดีมากพอเคลียร์งานเสร็จจะได้ไปเคลียร์กับพี่วีกันพวกเราทุกคนจะได้ไปเคลียร์กันไปพร้อมกันไปด้วยกันหมดนี่แหละไปใส่มาเมื่อมือเนี่ยทำแนวการไฟมาป้างานหลายเนาะหลายตัวเนาะเบอร์เบิงป่าเลยเฮ็ดอยู่ผู้เดียวงองอกอยู่นี่เอ้าเบิ้งข้าวอีกแล้วบ่เห็นว่ามันสิสนุกหม่องใดเลยวีโอ้ยป้าผมไม่ได้ดูข่าวเพื่อความสนุกดูให้มันได้ความรู้ป้าบ่เห็นอยากรู้ว่ามีความรู้อีหยังเลยมีแต่งตะเลืองบ่ดีเปิดไปส่องละครน่ะน่ะเรื่องแย่ๆเบิ่งแล้วหดหู่ใจขนาดนั้นเชียวปากก็สงสัยมาโดนแหละว่าสิถามอยู่ข้าวดีเอาบ่เอาลงเอาตะข้าวบ่ดีมาลงถามวี่ก็พอซ้ำนั่นล่ะเพราะว่าวี่บ่แม่นนักข่าววันนี้เป็นไรเนี่ยทำไมป้าแดงพูดมากเลยฮะบ่บ่มากดอกแล้วแล้วเลิกงานแล้วเมียบ้านแล้วเมียบ้านเออเมียบ้านเมียบ้านเมียบ้านเออแต่ว่าอย่างเอ้ากลับไปบ้านแล้วเนาะไปบ้านเออหูสติวปิดสติวปิดอ้อก็งอนตัวป้าก็เห็นจังจีก็สิฮู้ตัวว่าสิเมียบ้านเนี่ยแล้วเวียกแล้วมั้ยเลิกงานแล้วมั้ยจ้าไปแล้วอย่าไปโดนเด้อคิดฮอดเออโอ้แน่ดูกูเดี๋ยวจะเปิดหูโป่งเบิ่งเด้อประเด็นบ่อยู่บ่มีผู้สอนโอ้เบิ่งดอกป้าไปแล้วบ่มีผู้สอนจ้าฉันดอกว่า
ลึกมากเลยนะเฮ้ย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 พี่วีพี่วีดีดีด้วยพี่วีรุ่นนี้เป็นสาวได้เลยแค่ทำเงี้ยมันดูไม่งามเออทำยังไงทำยังไงพี่วีอยากกอดเองอยากกอดเองโอ้ยคิดถึงเลยพี่วีมากันได้ยังไงเนี่ยขับรถตู้มาไม่ใช่หมายถึงว่าหาผมเจอได้ยังไงเราไปเจอบิ๊กป้าแกคนนึงนะใช่ใช่ท่าทางแกงงักๆหน่อยอ่ะเออจะพูดภาษาอังกฤษแบบพูดก็ไม่โชว์หรอกแต่ขยันพูดมาวะนี่ผมทำร้านกาแฟนี่นี่ละเดี๋ยวลองชิมนั่งก่อนนั่งก่อนพี่นี่ร้านพี่เหรอพี่มากันได้ยังไงเนี่ยโอ้พี่วีค่ะพี่วีสวยมากเลยนะคะโอ้บรรยากาศแบบว่าแล้วพี่วีจะนั่งอะไรอ่ะพี่จอร์ดเอานั่งที่ไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่โทษผมทำหน้าที่เองเดี๋ยวผมทำหน้าที่เองผมช่วยให้นั่งยากผมเปิดร้านกาแฟนั่งสินั่งสิผมคิดถึงมากเลยเนี่ยยังเหรอต้องใส่น้ำมันหรืออะไรเพิ่มไหมไม่ต้องแล้ว ผมเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งไงนี่เดี๋ยวทำให้โอ้ดีจังเลยมีแฟนทำกับข้าวเก่งเลย จริงๆน่าจะอยู่กันแค่2คนนะจะชวนฉันมาเป็นก้างขวางคอทำไมอะโยไม่ต้องคิดมากหรอกนะมาด้วยกันหลายๆคนสนุกดีออกใช่ยังไงฉันก็ไม่ปล่อยคนอกหักอยู่คนเดียวหรอกใครอกหักอะก็นายไงฉันไม่ได้อกหักแต่ตอนนี้ฉันก็รู้สึกดีมากอ่ะหมดเลยอ่ะแกไม่ต้องไปห่วงฉันหรอกแล้วนายคิดว่าคุณละเวงคุณกวีเขาคืนดีกันหรือยังฉันจะไปรู้น่ากินไหมน่ากินมากอ่ะเฮ้ยละเวงยังอยู่กรุงเทพเลยอ่ะไหนเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ไปหาคุณกวีโอกาสนายมาละเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายลมห้วยออกคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์พี่วีมานั่งด้วยกันสิคะได้เลยไม่เล่นต่ออาจารย์จ๊อดโอ้ยมายืนตั้งนานนะครับเพราะว่าพอรุ่นนี้บอกว่าเปลี่ยนเพลงก็รุ่นนี้ไม่ทันนี่ค่ะพี่วีไม่ใช่ไม่ทันน่ะยังไม่เกิดจากชาติที่แล้วจ๊อดอ่ะพี่วีครับพี่วียังใช้แก้วใบเดิมอยู่หรอครับพี่วีคะพวกเราต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้พาพี่เวียงมาด้วยพี่ว่าดีแล้วแหละที่โรเบียงเขาไม่ได้มาทำไมครับพี่วีเรื่องที่ผ่านมามันก็ผ่านตั้งนานแล้วพี่แล้วพวกพี่ก็ไม่เป็นคนทำด้วยอะแล้วพี่จะมัวทำร้ายตัวเองอีกทำไมอะครับ ใครทำร้ายตัวเองพี่เหรอใช่ค่ะรุ่นนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะพี่วีว่าทำไมพี่วีกับละเวงเนี่ยต้องหลบหน้ากันด้วยใช่ทั้งที่พวกพี่อ่ะก็ยังรักกันอยู่พี่ยังรักพี่สาวผมอยู่ไหมครับ
เราเล่นดนตรีกันต่อดีกว่าเนาะเหมาะกับบรรยากาศหนาวจริงๆเลยเพลงอะไรดีเอาเพลงที่พี่วีชอบที่พี่ชอบต้องมาหาเขาเราต้องมอบเพลงนี้ให้เขาใช่ใช่เพลงอะไรอ่ะเพลงพี่วีแต่ก่อนนั้นเคยอยู่ในป่ากับฉันนะเว้ยสหายกวีสหายกวีนี่สหายจอดแต่ก่อนที่สหายจอบเข้ากรุงเทพเปลี่ยนเป็นจอบเอาเล่นได้เลยเราเจ้านกเธอเจ้าเคยอยู่บนกอไผ่ขับขานบทเพลงจากใจชมไปชมพืชพนาส่งสำเนียงเสียงธรรมชาติสร้างมาผสมขึ้นเพลงปรึกษาที่มาของเสียงดนตรีพี่ป้อมอนิสนีวสานมาไหมครับกูเรื่องลาพอกาวจะคำรู้สึกความสูญเสียของคนอื่นไม่ได้หรอกนะโยเธอเองนี่คุณรู้ตัวเปล่าว่าคุณโง่แล้วก็บ้ามากเลยอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องชดใช้ไล่ผมด้วยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณและที่วสีเขาตายก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเหมือนกันมันคือชะตากรรมคุณเข้าใจไหมอ่ะฉันรู้แล้วแต่ว่าฉันก็ยังรู้สึกแย่คุณเข้าใจเปล่าทุกวันนะที่ฉันมองเห็นเงาของตัวเองในกระจกฉันอดจะถามตัวเองไม่ได้ว่าทำไมฉันยังมีชีวิตอยู่อ่ะแล้วมาวสีตัวจริงเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วมันสมควรแล้วหรอที่ฉันได้ใช้ร่างเนี้ยไม่ควรเพราะคุณใช้ร่างของวสีไม่คุ้มถ้าวสีเขารู้นะเขาคงโกรธคุณมากคุณโยธาคุณไม่ต้องพยายามพูดให้ฉันรู้สึกดีเลยผมไม่ได้พยายามที่จะพูดให้คุณรู้สึกดีแต่ผมพูดความจริงคุณอุตส่าห์ได้ชีวิตกลับคืนมาแล้วทำไมคุณไม่ทำให้มันดีขึ้นวสีเขาตายไปแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ไม่ได้ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาผมซาบซึ้งนะที่คุณรู้สึกผิดอ่ะแต่ผมจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าคุณใช้ชีวิตที่คุณได้คืนมาคุ้มกว่านี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้โอกาสแก้ตัวนะคุณจะใช้โอกาสที่คุณได้คืนมาให้มันดีที่สุดคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมเช้าจังเลยนะครับยังไงชุนชอบที่นี่ไหมโอ้พี่ชอบมากเลยครับบรรยากาศดีมากๆเลยชุนรู้ไหมว่าทำไมเวงถึงไม่ยอมมาที่นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมพี่เวงเขาถึงไม่ยอมมาที่นี่แต่ผม
ว่าพวกพี่เป็นพวกที่คิดมากจนเกินไปทั้งคู่เลยครับผมว่าพี่กลับไปคุยกันเถอะครับต่างคนต่างคิดบางทีสิ่งที่พี่คิดมันอาจจะผิดก็ได้นะพี่กลับกรุงเทพกับผมนะครับชุนมานี่หน่อยอ๋อจ้ะนายโยที่มาส่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมส่งบินไปเก็บเงินคุณทีหลังนะครับอ้าวนายอยากมาส่งฉันเองนะผมล้อเล่นผมขอให้พวกคุณสองคนมีความสุขนะครับและอย่าลืมว่าปัจจุบันมันสำคัญกว่าอดีตใช้วันเวลาของพวกคุณให้คุ้มค่าที่สุดนะครับขอบใจนะสำหรับทุกอย่างเลยโชคดีนะเดี๋ยวแดดออกโอ้เนี่ยครับร้านคุณกวีขอบคุณมากนะคะครับวีอยู่ไหมคะบักวีโอ้ยบักวีมันไปแล้วเฮ้ยทำไมพี่วีทำอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่วีไปไหนทำไมไม่บอกพวกเราอ่ะตั้งแต่ป่ามันยังบอกเลยป่าแลนตามตูดมันก็ยังบอกเลยรู้ป่าหรอว่าแกไปไหนก็ต้องรู้สิสองปีคนเราจะไปไหนก็ต้องรู้ดิไปลุงพี่ทำไงอะระเวงเฮ้ยโอ้ยโอ้โหไปไหนมาเนี่ยพี Thank you.
วยเนาะฉันกำลังคิดว่าชีวิตคนเรานี่มันสั้นอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าไหมไม่รู้จะทำให้ยากทำไมหนีมาตั้งไกลตายอีกทีเราจะรู้สึก